อยากให้คุณผู้ชมชมภาพต่อไปนี้นะคะเรามีแค่2มือเปล่าพี่ตำรวจท่านนี้ดูแกก้มๆเงยๆทำอะไรครับพี่ตำรวจหายาบ้าเหรอครับแกไม่มีอุปกรณ์อะไรในมือแต่ย้ำว่าเป็นความสามารถเฉพาะตัวย้ำนะคะเฮ้ยเฮ้ยระวังนะคะคุณผู้ชมค่ะอย่าเรียนแบบนะคะโอ้ยดูค่ะโอ้โหพี่ตรวจล้ำครับพี่ตำรวจเออพี่ตำรวจอุ้ยประธานโทษตกใจตกใจตกใจเรียกผิดเรียกอย่าเรียนแบบเด็ดขาดนะคะน้องๆโอ้ยแล้วตัวใหญ่มากไม่พี่อย่าปล่อยมันโอ้โหแล้วพี่เก่งมากเลยอ่ะหนูกลัวโอ้โหแกชื่อตำรวจอะไรจะทำไมเก่งอย่างเงี้ยจับชื่อว่าร้อยตำรวจเอกดุสิตปาสร้อยเป็นสารวัตรสอบสวนผมได้ยินแต่คนเขาอะไรนะจับเสือมือเปล่าอันนี้จับงูเหลือมือเปล่าโอ้โหนี่จับมือเปล่าอ่ะแกชื่อพี่ร้อยตำรวจเอกดุสิตปาสร้อยอยู่สภ.นครชุมโอ้เนี่ยแหละค่ะอยู่พิษณุโลกขนาดหน่วยกู้ภัยที่มีความเชี่ยวชาญมีประสบการณ์จับงูทั่วราชอาณาจักรนะเขายังใช้อุปกรณ์เลยนะท่านผู้หมวดครับนี่ผู้หมวดเล่นใช้สองมือกำคอเลยเหรอฮะผู้กองเอ้าท่านผู้กองครับค่ะโอ้ผู้กองที่เราตีนั่นบ่แมนกองต้อมนั่นแหละตุ่มโต๊ะบ่แมนบ่แมนวะเนี่ยแหละค่ะคือใจเย็นมากชนิดที่คือหรือว่าแกไม่รู้ว่ามันยาวเอ๊ะก็ต้องเห็นตัวมันสิเนาะแกเอ๊ยแกอาจจะไม่รู้ว่ามันเป็นงูเปล่าเดี๋ยวดูอีกทีนึกว่าเป็นหนอนชาเขียวแล้วแกเอามือไปจับหรือเปล่าเนี่ยก้มๆเงยๆดูเหมือนกับคือประเมินคู่ต่อสู้ยังไงไม่ทราบว่ามันอิ่มแล้วมันไม่เลื้อยหรือยังไงดูผู้กองจับโอ้โหแล้วจับมือเดียวได้นะเออแกจับมือซ้ายด้วยนะซึ่งน่าจะเป็นมือที่ไม่ถนัดแล้วก็เอามือขวาพยุงช่วยขึ้นถ้าผู้กองพลาดขึ้นมานะผู้กองไม่ได้เป็นสารวัตรแน่นอนจะเป็นอะไรคะอ้าวก็ขึ้นศาลาการเปรียญสาราเหมือนกันแต่เพ้ออ่ะนะงูกัดอ่ะเด้ดูชาวบ้านดูชาวบ้านช่วยกระสอบอยู่นี่พี่ผู้หมวดครับเอาไปเองเลยครับกระสอบโยนให้ใส่เองเลยชาวบ้านยังไม่กล้าช่วยเลยตัวใครตัวมันนะผู้กองนะผู้กองทำคนเดียวแล้วกันปะโทแล้วชาวบ้านยืนอยู่ดูอยู่ห่างๆเลยนะทีแรกจะเอากระสอบมาช่วยยัดใส่นะคะทีนี้โยนกระสอบให้ผู้กองใส่เองเลยโอ้ยสุดยอดผู้กองดุสิตครับแต่ว่ากระสอบมันเล็กไปนะคะไม่สามารถใส่งูยักษ์ตัวนี้ได้เพราะไอ้งูตัวนี้มันยาวประมาณ4เมตรท่านผู้ชมครับมันไม่ใช่ธรรมดานะฮะแต่ว่าได้รับการชื่นชมมากนะคะคลิปนี้เนี่ยทางผู้บังคับบัญชานะคะเรียกว่าโอ้โหชื่นชมแล้วชื่นชมอีกผู้บังคับบัญชานี่ถึงไหนถึงท่านผบ.ตร.เลยไหมผบ.ตร.ได้ดูอยู่หรือเปล่าคะท่านผบ.ตร.ครับค่ะท่านได้ดูรายการพบค่ำอยู่กรุณาเมื่อเกิดเหตุการณ์แบบนี้ผมคิดว่าต้องเลื่อนยศไหมฮะเลื่อนยศไม่ใช่เลื่อนยศย้ายผู้กองผมเนี่ยนะครับไปอยู่หน่วยปราบสเนกนะฮะผู้กองบอกแกฉันกำลังจะอยู่ดีๆมายุให้ย้ายแต่ว่าไม่ได้ทำความผิดอะไรเลยผู้กองดุสิตเนี่ยแกเป็นคนน่ารักเท่าที่ชาวบ้านเล่าให้ฟังก็คือว่า มีความเดือดร้อนโทรได้24ชั่วโมงโอ้นะแกมาจริงๆนะคะ24ชั่วโมงค่ะเป็นที่รักของชาวบ้านจริงๆค่ะเพราะฉะนั้นนะครับคุณนายท่านผู้กองนะครับไปไหนไม่รอดหรอกครับทำไมคะเพราะว่าผู้กองจับเก่งขนาดไม่รอดหรอกครับแต่ก็จับอย่างเดียวใช่ไหมโอ้แกจับอย่างเดียวแต่ปัญหาคือแฟนแกบ่นนะวันก่อนน่ะบ่นว่าพี่จับอย่างเดียวเลยพี่จับอย่างเดียวเลยทำไมอ่ะจะไม่คิดทำอย่างอื่นบ้างเลยเหรอคือจับเก่งไงก็มีแฟนเป็นตำรวจต้องทำใจมีแฟนเป็นทหารดีเป็นทหารก็ดีนะเป็นรั้วของชาติใช่ใช่ค่ะดียังไงคะได้เป็นนายกด้วยอันนี้ดีเล่นของสูงแล้วแต่บอกคุณไว้นิดนึงนะคะบอกคุณไว้นิดนึงเป็นผู้ชายเนี่ยเลือกแฟนเลือกดีๆทำไมอ่ะแนะนำว่าให้หลีกเลี่ยงอาชีพแคชเชียร์อาชีพแคชเชียร์ที่เขาเคยคอยคิดสตังค์อยู่ใช่อ๋อที่เคาน์เตอร์เวลาเราไปซื้อของอะเหรอไปทีไรก็จะตั้งป้ายปึ้งกรุณาใช้ช่องตัดไปอะไรนะกรุณาใช้ช่องถัดไปคือปิดตลอดอ่ะอ๋อนึกว่ากรุณาใช้ช่องตัดไปช่องถัดไปเออมันต่างจากช่องตัดไปนะคุณรัชนีคือชอบปิดชอบปิดอ่ะไม่ค่อยชอบให้บริการอ่ะอ๋อช่องปกติไม่ให้ใช้ให้ใช้ช่องถัดไปเอาอยู่ที่งูแล้วมันอยู่ไกลไหมช่องถัดไปครับไปคิดถึงว่าอยู่ถึงอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิไหมมันก็จะได้คำนวณด้วยเราจะต้องเดินทางขนาดไหนมีอะไรนะฮะเอาเชิญมีธุระอะไรกับคุณรัชนีเดี๋ยวคุณอะไรพอนมูอยากได้ยังไม่ต้องเรียกครับผมเดี๋ยวใจเย็นนะฮะเดี๋ยว
อันนี้ติดไมค์พี่เขาด้วยได้ไหมคะเดี๋ยวไมโครโฟนคือจะอะไรกับพี่เขาเดี๋ยวเราจะคุยกันระยะห่างๆหน่อยนะฮะคุณผู้ชมดูในมือของคุณพี่เขาขอไมโครโฟนให้พี่เขาหน่อยไม่เป็นไรพี่ต้องพุ่มกลับฮะมันเป็นงูจริงนะครับอันนี้มาถึงรายการของเราเลยค่ะโอ้ยขนลุกว่ะเฮ้ยมันงูจริงครับงูอะไรคะตัวนี้ก็คืองูแสงอาทิตย์ครับงูแสงอาทิตย์งูที่มีพิษแรงๆอะนะครับก็คือว่าจะมีคำกล่าวมาแต่โบราณใช่ไหมว่าถ้าใครถูกยังตกใจกันเองนะครับเนี่ยนะครับว่าใครถ้าเกิดว่าถูกงูแสงอาทิตย์กัดแล้วนะครับถ้าเกิดดวงอาทิตย์ขึ้นจะเสียชีวิตโอ้นั่นเป็นความเชื่อที่มีมาแต่โบราณจริงไหมแต่ความเป็นจริงแล้วงูแสงอาทิตย์ไม่มีเซรุ่มไม่มีเซรุ่มหมายความว่ากัดแล้วไม่มียังไงต้องตายหมายความว่ามันไม่มีเซรุ่มเพราะว่ามันไม่มีพิษครับเอ้าจริงเหรอใช่โอ้ยคุณรัชนีก็ไม่บอกเหมือนจะหายกลัวแต่จริงๆมันไม่ใช่นะครับงูแสงอาทิตย์เนี่ยจะเป็นงูที่ถูกเข้าใจผิดมากๆว่าเป็นงูที่มีพิษแล้วก็ถูกตีตายเสมอจริงๆคุณค่าของเขานี่มีมากๆในระบบนิเวศเลยคือเขาจะกินพวกงูด้วยกันเองอุ้ยกินงูด้วยกันด้วยกินงูอะไรบ้างคะชอบมากๆเลยลูกงูเห่าโอ้ยมันกินงูเห่าขนาดมันกินงูเห่าได้นี่มันไม่มีพิษได้ยังไงครับก็คือว่าจริงๆแล้วก็คือว่าเป็นลักษณะทางธรรมชาติที่ถูกออกแบบมาให้สามารถกินงูที่มีพิษได้โอ้นะครับเขากัดกันไหมเวลาเขาจะกินกันเนี่ยจริงๆก็คือว่าเนื่องจากว่าเป็นงูที่ไม่มีพิษเนี่ยเวลาสมมติเขาเจองูเยอะอะไรอ่ะไม่ใช่ไม่ตกใจแล้วนะครับเริ่มเชียนเวลาสมมติว่าเขาเจองูเนี่ยเขาก็จะพยายามกัดแล้วก็ใช้ตัวรัดงูที่เป็นเป้าหมายที่เขาอยากต้องการให้เป็นเหยื่อใช่ครับแล้วก็กลืนทั้งตัวเหรอคะใช่ครับคือกลืนไปทั้งที่ยาวๆไม่ได้หั่นกินไม่ได้หั่นครับกลืนไปทั้งตัวเลยครับมันจะมีดที่ไหนไปหั่นก็นึกนาสีก็นึกว่าเขากัดให้ขาดเป็นไงครับว่าเนี่ยจริงๆแล้วมีคุณค่าทางระบบนิเวศเออมีคุณค่าพอเราเริ่มเข้าใจแล้วเราใกล้ขึ้นกันอีกคือเขาจะเป็นตัวที่คอยปราบพวกงูมีพิษทั้งหลายใช่ให้พวกเราใช่ครับคือผู้พิทักษ์นั่นเองใช่ครับเขามีชื่อไหมคะครับงูพลาดทิศไงอ๋อตัวนี้ไม่ใช่ครับตัวนี้คือว่าเป็นงูที่ทางกู้ภัยจับมาคนแจ้งเข้าไปนะครับแล้วก็เลยตัวนี้ก็เดี๋ยวเตรียมเอาไปปล่อยครับเพราะว่าเป็นสัตว์คุ้มครองด้วยไม่ใช่งูพี่เลี้ยงไว้หรอไม่ได้เลี้ยงครับพี่ไม่ได้สนิทกับเขาเหรอคะไม่ได้สนิทเป็นงูอ๋อคุณพี่เป็นกู้ภัยใช่ไหมครับก็คือว่าจริงๆแล้วเป็นนักธรรมชาติวิทยาอ๋อนักธรรมชาติวิทยาชื่ออะไรนะคะนิกครับผมคุณนิกนักธรรมชาติวิทยาเราเพิ่งจะเจอกันนะคะเพิ่งจะเจอกันครั้งแรกเลยค่ะนะครับก็คือว่าผมศึกษาเรื่องงูแล้วก็มีความพยายามที่ต้องการที่จะทำให้คนไทยเนี่ยมีความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับงูครับเพราะบางครั้งเรามีความเชื่อและตำนานเข้ามาเกี่ยวข้องทำให้เข้าใจผิดอ๋อนี่เขาจะมาออกรายการไม่ขันหมากไม่ใช่ครับผมไม่ตัวแม่ครับไม่ตัวแม่ใช่ครับผมแต่ผมสงสัยนิดนึงว่างูเวลาเขาทำไมต้องแลบลิ้นแป๊บ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 จริงแล้วงูนะครับงูจะมีจมูกนะฮะแต่จมูกของงูของงูเนี่ยครับจะทำหน้าที่แค่หายใจนะครับไม่ดมกลิ่นไม่ดมกลิ่นลิ้นก็จะทำหน้าที่สัมผัสเคมีกลิ่นในอากาศครับครับใช่ครับผิวหนังมันเป็นยังไงครับพี่เวลาลองสัมผัสได้นะครับไม่ลองคือจริงๆแล้วเนี่ยงูแสงอาทิตย์จะเป็นงูที่เวลามีคนกลัวงูเนี่ยเขาจะใช้ในการละลายพฤติกรรมครับครับนะครับไม่ลองกลัวใช่ครับเพราะว่าเป็นงูที่ไม่อันตรายแล้วก็น่ารักมากๆเลยนะครับผมอยากจะให้เราลองสักนิดนึงนะครับคุณกำพูจะเป็นคนน้องนะครับเดี๋ยวผมจะเดินตรงนี้นะครับแล้วผมจะไม่เดินเข้าไปหานะครับผมนะครับนะครับคือผมไม่ได้กลัวหรอกแต่ว่ามันครับลองจับลองแตกก็ได้ครับแตกลองคุณครูลองไม่มันอันตรายเร็วอ่ะคุณฟอนแม่นะอ่ะมาหนูมาทางนี้ก่อนลูกมาทางนี้ก่อนมาหาแม่อุ๊ยไม่ใช่ไอ้หนูไม่ใช่ลูกนะคะจริงเหรอลูกเป็นลูกของพี่ต้องนี่ผู้กล้าสวัสดีครับลูกชื่อน้องอะไรจะนอนฝันมั้ยจะนอนฝันมั้ยน้องจักกลัวเกิดเป็นคนเนี่ยอย่าไปกลัวอะไรมากมายจักกล้าจับงูไหมผมเคยถ่ายรูปกับงูตัวใหญ่กว่านี้นี่เป็นไงเล่าคุยจังเลยอยากเห็นกล้าตัวเองกล้าจับเปล่าหรอกเดี๋ยวต้องบอกนะครับว่าอย่าถ้าเกิดน้องๆทางบ้านดูอยู่อย่าไปทำตามอย่าไปทำนะลูกนะเนื่องจากว่าถ้าเราไม่สามารถจำแนกชนิดงูได้ถูกเนี่ยถ้าเป็นงูพิษอาจจะอันตรายไม่ใช่จับได้ทุกตัวนะจากกลัวนะเข้าใจนะลูกนะตรงนี้อยู่ในการดูแลเข้าใจป่ะผู้เชี่ยวชาญนะครับผมต้องมีผู้ใหญ่อยู่ด้วยนะลูกอย่าไปจับเล่นๆหนูนั่งนั่งครับครับจับเล่นนะครับถ้าเกิดจะมีอะไรเนี่ยมีงูให้คิดเสมอว่าเป็นงูพิษไว้ก่อนนะครับเข้าใกล้แล้วก็อย่าพยายามจับแต่นี่เนื่องจากว่าผมในฐานะที่เป็นผู้ศึกษามาคนนึงนะครับก็อธิบายว่าไม่มีพิษไม่มีอันตรายแต่เราจะสังเกตได้ไงว่านี่คืองูพระอาทิตย์จริงๆแสงอาทิตย์นะครับก็คือว่าผมไม่รู้ว่า
กล้องจะเห็นไหมครับว่าถ้าเกิดเวลาแสงมันกระทบมาที่ตัวเขาครับมันเป็นยังไงครับมันจะเป็นเหลือมันวาวเนาะเห็นไหมครับเหลือมลุ้งเห็นไหมครับมันลุ้งเลยใช่ใช่งูชนิดอื่นมันไม่มีแสงแบบนี้เหรอก็มีบ้างในกรณีของงูบางชนิดแต่ว่างูชนิดนี้โดดเด่นที่สุดนะฮะครับเขาก็เลยอาจจะใช้แต่มองเพื่อนๆเราก็ดูไม่ออกอยู่ดีเนาะคนทั่วไปเนาะใช่ครับก็ดูไม่ค่อยออกต้องคุณนิกเขาเป็นคน13มาก็ค่อนข้างย้ำเลยนะฮะเพราะว่าคนที่ดูอยู่เนี่ยถ้าเกิดดูอยู่ห้ามทำตามอย่าไปจับนะครับนะห้ามไปจับเล่นนะครับถ้าต้องมีผู้ใหญ่อยู่ด้วยนะคะใช่ครับเดี๋ยวจะลองให้สัมผัสดูนะครับพี่กำพูคะลองแตะดูแตะผมส่งตัวแทนไปแล้วพี่ลองแตะดูโทเอ้ยจะเป็นอะไรไปโอเคไม่ใช่ตัวแล้วมันไม่ใช่ตรวจน้ำจะต้องไปแตะตัวต่อตัวไปแล้วแต่ตัวขอบคุณคุณนิกมากนะครับขอบคุณครับติดตามได้นะคะในรายการครับผมไม่ปกติเนี่ยพวกเราไม่เคยที่จะห่างแขกพวกเราขนาดนี้นะครับรายการเรามีการยินดีต้อนรับผมเราไม่ได้คุณนิกเนี่ยผมไม่ได้อะไรเลยแค่ตัวครับผมขอบพระคุณมากนะเฮ้ยแต่ว่ากันสักคนนะ